คุณลุงคนนี้อยู่ที่บ้านเพื่อนก็มาหาครับเฮ้ยหวังหวังเฮ้ยแย่เลยเว้ยสงสัยต้องมีเยี่ยมสงชัยกันแล้วมีอะไรก็ข้าได้ข่าวว่ามันทำบอลลูนทำบอลลูนโอ้โหเพื่อนเป็นโรคหัวใจถึงกับต้องทำบอลลูนครับเรื่องใหญ่ซีเรียสเลยนะเนี่ยต้องไปเยี่ยมแล้วล่ะครับเฉียดตายนิดเดียวเลยนะนั่นน่ะเออไอ้สมชายเนี่ยนะทำบอลลูนก็ใช่อ่ะสิโอ้โหชอบชอบชอบเฮ้ยเฮ้ยดีอะไรชอบอะไรชอบอะไรแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะเออพรุ่งนี้ดีไหมพรุ่งนี้นะ อย่าลืมไปพรุ่งนี้นะใช่พรุ่งนี้มันช้าไปแต่จะไปได้เดี๋ยวนี้เลยแม่จริงๆเดี๋ยวแม่ดี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 เฮ้ยดีอะไรลุงลุงชอบอะไรเนี่ยเพื่อนจะหัวใจหยุดเต้นแล้วชอบอะไรแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปเยี่ยมลุงสมชายกันทั้งคู่เลยล่ะครับเออสมชายได้ข่าวว่าเองทำบอลลูนอ่ะเขาเลยบายหวังว่าเยี่ยมเองว่ะเฮ้ยลุงหวังหาอะไรเฮ้ยเพื่อนนอนเจ็บอยู่นั่นหาอะไรล็อกล็อกไอ้หาแล้วไงวะไอ้หวังเอาก็หาที่เองบอกไงบอกอะไรก็เองบอกว่าไอ้สมชายทำบอลลูนไงก็ทำบอลลูนไงเออมันอยู่ไหนข้าหาไม่เจอเลยไอ้เองอยู่นี่ตลกตลกแล้วไงบอลลูนลูกใบย่ำนะไม่เคยเห็นเหรอบอลลูนลูกบอลแล้วเออไอ้บอลลูนลูกใหญ่ๆเนี่ยที่มันจุดแก๊สฟู่ฟู่ฟู่แล้วมันจะลอยขึ้นบนอากาศเห็นวิวสวยๆบนท้องฟ้าอันเบิ้งว้างมาช่างงดงามซะเหลือเกินเฮ้ยบอลละบอลลูนโอ้โหนี่คิดจะมาขึ้นบอลลูนไปบนฟ้าเลยเนี่ยนะเฮ้ยเพื่อนทำบอลลูนหัวใจอันเท่าเม็ดถั่วอยู่ในอกนั่นเอ้ยตาบ้ามาหาบอลลูนอะไรแบบนั้นไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่มีตัวอย่างให้เชยชมนำมาอยู่ด้วยโอ้โหมีตัวอย่างให้ดูด้วยเฮ้ยพามันออกไปเฮ้ยนี่นี่เอ็งคอยวางออกไปคอยวางออกไปคอยไม่ไปจะหาลูกบอลลูนให้เจอไม่ยอมไปด้วยเอ้าเอามันออกไปส่งขึ้นบอลลูนไปเลยให้ไปนอกโลกได้ยิ่งดีไม่งั้นสมชายอาจตายได้นั้นเนี่ย